ไม่ใช่แค่สาวไทยนะครับที่ไม่ชอบการเปรียบเทียบโดยเฉพาะเปรียบเทียบระหว่างตัวเมืองหรือว่าระหว่างประเทศว่าเจริญกว่าหรือว่าด้อยกว่าแต่สาวอาเซียนของพวกเราหลายๆประเทศก็ไม่ชอบการเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้นะครับสมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับแนวความคิดของสาวอาเซียนนะครับต่อกับวิดีโอที่มีการเปรียบเทียบหรือว่าสมเทียบกันนะครับมาเราไปดูรายละเอียดกันจริงๆแล้วคนไทยไม่ชอบการเปรียบเทียบกับประเทศใดเราพัฒนาตามแนวทางของเราช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็ไม่เคยหยุดพัฒนารักประเทศไทยมากนะครับผมละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขุสุขคนมาพบกับสมคิดละโบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่63ส่วน EP ที่62นั้นสมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับ SDG หรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับซึ่งประเทศไทยก็คว้าอันดับที่1ของอาเซียนอันดับที่3ของเอเชียและอันดับที่44ของโลกและปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็คว้าอันดับที่43ของโลกก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแต่ก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายและหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะครับที่ต้องแก้ไขซึ่งก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับผมและในวันนี้สมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับมุมมองของชาวอาเซียนนะครับที่มีต่อวิดีโอหนึ่งของยูทูบเบอร์สาวเขมรนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์สาวกัมพูชาที่มีการเปรียบเทียบระหว่างพนมเปญและกรุงเทพมหานครซึ่งหลายๆท่านก็ไม่ชอบการเปรียบเทียบรวมมีคนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนและทั่วโลกก็ไม่ชอบการเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้นะครับสมคิดจะมานำเสนอมุมมองหรือว่าคอมเมนต์เหล่านั้นให้พี่ๆน้องๆได้รู้จักภายหลังที่เราได้รู้และได้เห็นมุมมองของสาวอาเซียนแล้วนะครับสมจิตจะมาเล่านิทานเรื่องนึงให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับผมก็ต้องติดตามกันและรอจนวิดีโอจบเพราะว่าสมจิตจะปิดท้ายด้วยนิทานเรื่องนึงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้มาเราไปเข้ารายละเอียดกันและก่อนที่จะเข้ารายละเอียดในวันนี้นะครับสมจิตขอนำเสนอมุมมองของชาวไทยบ้างนะครับที่เห็นมีการเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างเมืองต่อเมืองและ2คอมเมนต์เหล่านี้จะเป็นคอมเมนต์ที่สมจิตเห็นได้บ่อยๆเมื่อมีการเปรียบเทียบนะครับผมซึ่งคอมเมนต์แรกของชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่ชอบการเปรียบเทียบกับประเทศใดเราพัฒนาตามแนวทางของเราช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็ไม่เคยหยุดพัฒนารักประเทศไทยมากนะครับผมและนี่คือคอมเมนต์ที่1และคอมเมนต์ที่2คือประเทศไทยไม่ชอบเปรียบเทียบกับใครแค่เราจะพัฒนาในส่วนของเรานี่คือมุมมองของชาวไทยนะครับผมและต่อไปนี้สมจิตจะไปนำเสนอมุมมองของชาวอาเซียนบ้างว่าเขามีมุมมองอย่างไรเมื่อเห็นมีการสมเทียบระหว่างประเทศต่อประเทศนะครับผมและสมจิตจะมีมุมมองอย่างไรนั้นก็รอดูตอนท้ายแล้วกันมาเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกจากชาวอาเซียนคนนี้นะครับผมชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขามาจากสิงคโปร์เขาให้คำเห็นว่าพนมเปญเปรียบเทียบกับกรุงเทพคงไม่ได้เพราะว่ามันห่างกันมากแค่รายได้ตัวหัวคนก็มาเห็นฝุ่นแล้วถ้ากัมพูชาอยากพัฒนาให้เร็วและก้าวกระโดดต้องเน้นเรื่องการศึกษาพัฒนาคนก่อนจากนั้นก็สร้างงานในประเทศเพื่อรองรับแนะนำจากสิงคโปร์นะครับผมนี่คือมุมมองแรกและมุมมองที่2จากชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าทำต่อไปครับก็ช่วยและพัฒนาขึ้นเยอะนะพนมเปญแต่ไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพขนาดกุลาลัมเปอร์มาเลเซียของพวกเรายังไม่ชนะกรุงเทพในบางเรื่องแต่ถ้าจะเทียบเอาไปเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายเพื่อพัฒนาก็เห็นด้วยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับผมมาต่อที่มุมมองที่3ของชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่ายอมรับปัจจุบันพนมเปญเจริญเติบโตมากกว่าเวียงจันทร์ลาวของพวกเรานะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพคงเป็นไปไม่ได้เพราะกรุงเทพเขาไกลความเป็นมหานครชั้นนำแล้วนะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพไปไกลมากแล้วนะครับก็จริงๆด้วยนะครับผมมาเรามาต่อที่คอมเมนต์ที่4จากชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเห็นพนมเปญแล้วสงสารยางกุ้งเมียนมาของพวกเราทั้งที่4-5ปีที่แล้วกำลังไปได้ดีใจด้วยกับกัมพูชาแต่อย่าเอาพนมเปญไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพเลยมันคนละชั้นกรุงเทพอยู่ระดับหัวแถวของอาเซียนและระดับต้นๆของเอเชียก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับผมเรามาต่อที่คอมเมนต์ที่5จากชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าทำต่อไปครับฉันเป็นกีฬาทีมชาติติมอร์เลสเตเคยไปแข่งขันที่กรุงเทพและพนมเปญบอกเลยว่าพนมเป
เป็นเทียบถ่ายไม่ได้ทุกด้านของกรุงเทพการพัฒนาห่างกันประมาณ20ปีถ้าพนมเปญจะเปรียบเทียบเพื่อนำไปพัฒนาก็เห็นด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดีมาต่อที่คอมเมนต์ที่6กันจากชาวไทยคนนี้นะครับก็ให้มุมมองว่าพัฒนาต่อไปนะพนมเปญแต่มันเร็วเกินไปที่จะนำไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพฉันว่าปัจจุบันกรุงเทพกับกัวลาลัมเปอร์ใกล้เคียงกันแต่นำหน้าจาการ์ตาอินโดนีเซียของพวกเราไปแล้วถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแน่นอนว่ามันจะดีกว่าจริงด้วยนะครับก็หลายๆท่านแนะนำเข้ามาถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อนำไปพัฒนามันก็เป็นเรื่องราวที่ดีมาเรามาต่อคอมเมนต์ที่7น่าจะเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับขอให้มุมมองว่าขอถามกัมพูชาว่าจะเปรียบเทียบไปทำไมก็ในเมื่อคนกัมพูชาส่วนใหญ่ก็มาขายแรงงานที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเมืองไหนเจริญกว่ากันคนลาวก็ไปขายแรงงานในประเทศไทยเหมือนกันแต่เขาไม่คิดจะเปรียบเทียบก็คงจะใช่นะครับผมเรามาต่อที่คอมเมนต์ที่8จากชาวอาเซียนคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าทำต่อไปครับยังห่างกันมากระหว่างพนมเปญกับกรุงเทพไม่ใช่เพราะฉันและเพื่อนร่วมชาติเมียนมาของพวกเราหลายแสนคนมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วจะอวยประเทศไทยนะแต่มันคือเรื่องจริงขนาดคนกัมพูชาก็ยังมาทำงานที่ประเทศไทยก็แท้จริงด้วยนะครับมาเรามาต่อที่คำเห็นที่9ของชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่ายังต้องพัฒนาอีกมากสำหรับพนมเปญทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมแนะนำให้พนมเปญพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมะนิลาฟิลิปปินส์ของพวกเราก่อนยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพนี่คือน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับมาต่อที่คำเห็นที่10จากชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าถ้าเปรียบเทียบในเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปเป็นแรงผลักดันดีนะครับแต่อย่าเกิดความอิจฉามันไม่ดีเป็นกำลังใจให้พนมเปญพัฒนาต่อไปจากอินโดนีเซียแต่อย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพเพราะมันไกลเกินเอื้อมอันนี้ก็น่าจะเป็นชาวมาเลเซียนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่11จากชาวอาเซียนคนนี้เขาให้มุมมองว่าก่อนที่กัมพูชาจะเอาพนมเปญไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพพัฒนาให้มันได้ครึ่งหนึ่งของโฮจิมินห์เวียดนามซะก่อนสำหรับกรุงเทพแล้วเวียดนามต้องเอาฮานอยกับโฮจิมินห์รวมกันถึงจะชนะบอกด้วยความหวังดีเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันโอ้นี่น่าจะเป็นชาวเวียดนามเรามาต่อที่คำเห็นที่12นะครับน่าจะเป็นชาวกัมพูชาเองเขามีมุมมองว่าถ้าพวกเราชาวกัมพูชาไม่ฝันและไม่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเมื่อไรจะไปถึงพนมเปญยังห่างกับกรุงเทพประเทศไทยเจริญกว่าประเทศกัมพูชาทุกอย่างมันคือเรื่องจริงที่ต้องยอมรับขอให้กัมพูชาพัฒนาต่อไปโอ้จริงด้วยนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวอาเซียนซึ่งก็จะมีทางฟิลิปปินส์มาเลเซียมีทางบรูไนมีทางสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและชาวกัมพูชาเองนะครับผมและต่อไปนี้สมจิตจะมาเล่านิทานหนึ่งให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเผื่อว่าจะได้มุมมองหรือว่าแง่คิดบางอย่างนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของกบตัวหนึ่งที่อยู่หนองน้ำข้างวัดนะครับผมกบตัวนี้ก็อยู่ที่นั้นมานานและก็ไม่ค่อยที่จะภูมิใจในตัวเองที่เกิดมาเป็นกบและเช้าวันนึงก็เห็นพระบิณฑบาตมากบตัวนี้ก็มีความคิดพุทธขึ้นมาว่าอยากเกิดมาเป็นพระเพราะว่าไม่ได้ทำไรทำนาไม่ได้ทำงานตื่นเช้ามาเพียงแค่เอาบาตรแล้วก็ไปบิณฑและชาวบ้านก็เอาเข้าให้ซึ่งมันง่ายมากๆนะครับกบตัวนี้ก็เลยมีแนวความคิดอยากเป็นพระทันทีพลังที่พระกลับมาจากการบิณฑบาตก็ทานข้าวหลังจากทานข้าวเสร็จก็ยกอาหารที่เหลือไปให้สังฆริวัตรทานต่อเมื่อกบเห็นดังนั้นก็เปลี่ยนใจจากที่แรกอยากเป็นพระก็เปลี่ยนใจอยากเป็นสังฆริแทนเพราะว่าสังฆริสบายกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บิณฑบาตแต่ก็มีอาหารให้กินอย่างล้นเหลือภายหลังที่สังฆริทานข้าวเสร็จก็เอาอาหารที่เหลือนะครับไปเทให้มากินแล้วก็ไปทำงานไปกวาดเดินวัดนะครับกบตัวนี้ก็เปลี่ยนแนวความคิดทันทีจากเดิมอยากเป็นสังฆริเปลี่ยนมาอยากเป็นหมาเพราะว่าหมานั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ได้กินข้าวแต่อยู่มาสักพักนะครับภายหลังที่หมากินข้าวเสร็จมันก็มีนาทีของมันเช่นกันมันก็มีนาทีเฝ้ายามวัดมีนาทีเห่าเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในวัดและอาหารที่เหลือจากที่สุนัขหรือว่าหมากินก็มีแมลงวันจับมากินต่อกบตัวนี้เลยเปลี่ยนใจจากเดิมอยากเป็นหมาตอนนี้อยากเป็นแมลงวันแทนเพราะว่าแมลงวันสบายกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เฝ้ายามวัดไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะครับแต่มีข้าวให้กินกบตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนใจอยากมาเป็นแมลงวันแทน
และภายหลังที่แมลงวันกินเสร็จแมลงวันตัวนั้นก็บินมาจับที่จมูกของกบตัวนั้นกบตัวนั้นก็เลยใช้ลิ้นของมันนะครับแลบกินแมลงวันและกบก็เปลี่ยนความคิดของมันทันทีว่าเป็นใครก็ไม่ดีเท่าเป็นตัวเองเป็นตัวกูนี่แหละดีที่สุดแล้วอะไรทำนองนั้นนะครับผมเพราะว่าการที่อยากเป็นคนอื่นมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับนอกจากความทุกข์ใจนอกจากความคิดที่อิจฉาริษยาเพราะว่าความคิดเหล่านั้นมันจะทำให้เรายิ่งทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเป็นใครก็ไม่ดีเท่าเป็นตัวเองเป็นตัวเราดีที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับผมต่อไปนี้นะครับสมคิดก็จะพาพี่ๆน้องๆกลับไปยังหัวข้อที่เรายกมาในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบนะครับผมก็หลายๆคนก็ไม่ชอบการเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบก็จะนำความทุกข์ใจมาสู่คนเราได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็เป็นตัวของตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีและเราก็จะมีความสุขนะครับแต่ว่ากลับไปยังหัวข้อที่เรายกขึ้นมาในวันนี้ก็มีชาวอาเซียนหลายๆท่านแนะนำเข้ามาว่าถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อนำไปปรับปรุงหรือว่าเพื่อนำเอามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาในการสร้างประเทศของตัวเองเนี่ยมันจะดีนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบเพื่ออิจฉาริษยามันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เรานี่ทุกข์ใจและก็มันจะสร้างความแตกแยกอยู่ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับผมสมคิดมองว่าแทนที่จะเปรียบเทียบเราควรที่จะเอาบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วมาเป็นแบบอย่างมาเป็นไกด์ไลน์หรือว่ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาจะดีมากๆเลยนะครับผมเช่นว่าถ้าประเทศไทยประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศญี่ปุ่นที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเช่นว่าทางรถไฟความไวสูงรถไฟใต้ดินสะพานนะครับเขามีสิ่งเหล่านั้นที่เห็นว่ามันอำนวยความสะดวกในการเดินทางในการดำรงชีวิตของประชาชนมันทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเดินทางไปมาสะดวกสบายเราก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างคำว่าแบบอย่างกับการเปรียบเทียบนี่มันต่างกันนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้สมคิดก็ได้พูดตลอดว่าการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกันไม่ได้พื้นฐานมันแตกต่างกันการบริหารการพัฒนาแผนการประชากรภูมิสันฐานนะครับผมก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วทรัพยากรในน้ำในบกมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วและระยะเวลาในการพัฒนาก็แตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนมันไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันประเทศไหนที่มีเรื่องราวที่ดีกว่าก็ควรจะนำเอามาเป็นแบบอย่างซึ่งมันจะดีมากๆเลยนะครับผมมันจะทำให้ชาวอาเซียนเราเนี่ยรักกันและสมัครคีกันมากขึ้นเพราะว่าทุกๆครั้งที่เห็นคลิปที่มีการสมเทียบหรือว่าเปรียบเทียบกันก็จะมีการทกเทียงกันอยู่ในคอมเมนต์แทนที่จะเปรียบเทียบน่าจะเปิดใจและพูดคุยกันด้วยความดีด้วยความสมัครคีกันเพราะว่าถ้าเราเปิดใจคนตรงข้ามก็จะเปิดใจเช่นเดียวกันสมจิตเชื่อแบบนั้นนะครับยังไงเราชาวอาเซียนก็ควรที่จะรักกันดีกว่าเปรียบเทียบและสร้างความแตกแยกซึ่งกันและกันนะครับผมก็มีแค่นั้นนะครับในวันนี้พี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมก่อนจากกันในวันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยที่มีเสียงรบกวนมีเสียงไก่คัน ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ไม่นานก็จะกลับไปที่ทำงานละก็จะไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับผมก่อนจากกันในวันนี้ขอให้พรพี่ๆน้องๆให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกัน